สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเครื่องกันหนาวพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปและมอบแก่ผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลวังเจ้าตำบลนาโบดและตำบลประดางจำนวน 1,000 ชุดที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งในส่วนของสถานีกาชาดเทพรัตน์จังหวัดตากได้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่เดือนตุลาคม2560เป็นต้นมาโดยมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่ราษฎรยากไร้ในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดตากสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกรวม 7,127 คนเส้นทางจาริกแสวงบุญ4สังเวชนียสถานพระนวกะโพธิ61รูปตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสร็จสมบูรณ์งดงามเป็นพลังในการสืบทอดพระพุทธศาสนาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่20มกราคมพุทธศักราช2561เวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอินเดียพระนวกะโพธิทั้ง61รูปพร้อมญาติธรรมเดินทางไปยังศาลวัฒนุทยานเพื่อไปกราบสักการะสถานที่ที่เสด็จดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาก่อนถวายผ้าห่มสีทองแด่พระพุทธรูปปางปรินิพานซึ่งตั้งอยู่ภายในสถูปทรงบาทคว่ำโดยพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชทานทรัพย์ให้สร้างขึ้นครอบแท่นปรินิพานทั้งนี้พระสงฆ์ได้นำสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นพระนวกะโพธิ61รูปและญาติธรรมไปกราบสักการะมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้ว7วันซึ่งเป็นที่ก่อเกิดพระบรมสารีริกธาตุณสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันต่อจากนั้นพระนวกะโพธิ61รูปและญาติธรรมเดินทางไปยังสถาบันโพธิคชาวิชาลัย980เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กๆที่มีฐานะยากจนจำนวนกว่า100ผืนและเดินทางต่อไปยังพระอุโบสถวัดไทยปุสินาราเฉลิมราชเพื่อทำการลาสิกขาบทโดยพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาประกอบพิธีลาสิกขาบทพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พระนวกะโพธิทั้ง61รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2561พระนวกะโพธิ61รูปพร้อมคณะญาติธรรมเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปแก่สลักหินปางประธานพรที่วัดไทยสารนาถเมืองพาราณสีถวายผ้าป่าสามัคคีทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาและเข้าเยี่ยมชมสักการะบูชาวัดพุทธศรีลังกาประจำสารนาถเมืองพาราณสีโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา4กรกฎาคมพุทธศักราช2560นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมกายน้อมใจเดินตามรอยบาทพระศาสดาแล้วยังแสดงถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยและก่อเกิดประโยชน์คุณูปการแก่ประเทศไทยจวบจนปัจจุบันท่านได้ปฏิบัติได้ทรงงานเนี่ยเป็นคุณูปการกับประเทศ
เพราะฉะนั้นก็จะมีแล้วทางฝ่ายประเทศเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ได้เห็นได้จับตามองอยู่นะครับก็เห็นว่านี่เป็นโครงการที่สำคัญแล้วก็เรามีการรวมใจกันนะทำทุกอย่างให้รู้ล่วงไปด้วยดีซึ่งจะเป็นการสร้างพลังให้กับวัดไทยในพุทธคยาแล้วก็ศาสนาพุทธในอินเดียด้วยการอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงเห็นชัดเจนถึงวัฒนธรรมอดีตของไทยนะครับและความจงรักภักดีของประชาชนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการบรรพชานะครับเพื่ออุทิศเป็นกุศลพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครับและกับผมเองก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ตอบแทนพระพุทธศาสนาความเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนผู้มีความอดทนแล้วก็เป็นผู้ที่มีวินัยระเบียบวินัยในตัวเองทำเพื่อที่จะได้ร่วมกันแสวงบุญครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ครับทีมการที่ได้มา เป็นทีมแพทย์พยาบาลที่มาคอยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของผู้เป็นประชาสมบทแล้วก็ญาติโยมผู้ติดตามนะครับปกติทำงานอยู่โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์นะครับก็ดูแลพระภิกษุอาพาธอยู่แล้วซึ่งกรมการแพทย์เนี่ยก็มีภารกิจดูแลพระสงฆ์นะครับที่อยู่ในดินแดนพุทธภูมิและผู้แสวงบุญอยู่แล้วนะครับบัดนี้เส้นทางการจาริกแสวงบุญแสวงธรรมปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาไปยังสังเวชนียสถานครบสี่แห่งมีความสมบูรณ์งดงามตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา4กรกฎาคมพุทธศักราช2560ได้สำเร็จลุล่วงสมดังวัตถุประสงค์ทุกประการตลอดจนสร้างคุณูปการต่อความสัมพันธ์เชิงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลทั้งยังเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมัยรัชกาลที่5มีเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในประเทศไทยเชิญชมค่ะเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชุดเอกสารบันทึกราชการเอกสารการเลิกทาสบันทึกเหตุการณ์ประจำวันในราชสำนักสยามสมัยรัชกาลที่5ที่มีจำนวนมากถึง 800,000 หน้าปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนื้อความบันทึกประจำวันดังกล่าวนี้มีความสำคัญเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์แสดงพระอัจฉริยภาพทุกด้านในรัชกาลที่5ในการปฏิรูปบ้านเมืองพัฒนาสังคมวัฒนธรรมให้เท่าทันชาติมหาอำนาจตะวันตกรวมถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ทำให้ประเทศอยู่รอดจากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกพุทธศักราช2552คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกจึงพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย